อดีตแข้งฟูมิเนเซ่นำทีมสุพรรณบุรีจัดหนักเปิดตัวนักเตะ11รายรวดลุยไทยลีก2020ช้างศึกยุทธาธิสุพรรณบุรี FC ได้ทำการเปิดตัวนักเตะใหม่นำโดยเฟลิเปด้าซิลวาอดีตตัวริมเส้นจากฟูมิเนเซ่สโมสรชื่อดังในลีกบราซิลพร้อมนักเตะใหม่อีก10รายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยไทยลีก2020โดยแข้งหน้าใหม่ของสุพรรณบุรี FC ทั้ง11รายประกอบไปด้วยนักเตะต่างชาติ5รายนำโดยเฟลิเปด้าซิลวาอดีตตัวริมเส้นจากฟูมิเนเซ่ทีมดังในลีกบราซิลเอเลียนโดกอนซาก้าแข้งบราซิลจากเชียงใหม่ FC พัทริกไรเชลแข้งลูกครึ่งเยอรมันฟิลิปปินส์จากสโมสรมาลากา FC ทีมในลีกมาเลเซียลิวทาโร่คารูเบะแข้งชาวญี่ปุ่นจากไชน่าทอนบิลและเอเลฟวิเอล่าซานโตสแข้งชาวบราซิลจากกุยาบาทีมในลีกบราซิลส่วนรายชื่อแข้งไทยทั้ง6รายมีดังนี้อภิสรภูมิชาติกองกลางจากอาร์มี่ยูไนเต็ดสหวิทย์ขำเปี่ยมผู้รักษาประตูจากเกษตรศาสตร์ FC พัทรพลกาโสภากองหลังจากแอร์ฟอร์สยูไนเต็ดจิรวัตรแสงทองเพาแบ็กซ้ายจากราชบุรีมิตรผล FC วัชรพงษ์ต้นกิจเจริญนักเตะจากโครงการฟอกฮันเลเตอร์ซิตี้กองหลังจากสิงห์บุรีบางระจัน FC และภูวนาถขำแก้วกองหน้าดาวรุ่งจากศรีนครยูไนเต็ดสำหรับนักเตะใหม่ทั้ง11รายจะเข้ามาผนึกกำลังกับสุพรรณหงส์สงวสันต์โฮมแสนและชุติพันธ์ทองแท้แข้งหลักของทีมเตรียมลุยศึกฤดูกาล2020